เริ่มกันที่นายสุวัสดิ์ลิปตาพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานะคะนายเทวัลย์ลิปตาพันลบหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคชาติพัฒนาเข้าพบประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมและพ่อค้านักธุรกิจชาวโคราชค่ะก่อนขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยนายสุวัสดิ์ยืนยันในวันที่24มีนาคมบอกว่าเป็นวันดีของประเทศไทยที่เตรียมได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งค่ะสำหรับพรรคชาติพัฒนานะคะก็ยึดแนวทางการทำงานของนชาติพลเอกชาติชายชุนทวันอดีตนายกรัฐมนตรีว่าก่อนการเลือกตั้งทำการเมืองแต่หลังเลือกตั้งต้องมาช่วยทำบ้านเมืองไม่สร้างปัญหาซ้ำเติมประเทศชาติค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งก็ขึ้นปราศรัยขอคะแนนเสียงที่ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลภูเขียวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีชาวบ้านเดินทางเข้าฟังปราศรัยมากกว่า 5,000 คนค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ก็เน้นย้ำหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพร้อมปรับหนี้เติมเงินลดภาษีสร้างเศรษฐกิจใหม่พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยภายใน180วันและพักชำระหนี้3ปีรวมถึงซ่อมสร้างประเทศไทยภายใน4ปีพร้อมต่อยอดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคยุคใหม่และมีนโยบายพักหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นระยะเวลา3ปีและปรับเปลี่ยนจากบัตรคนจนเป็นบัตรคนรวยนะคะก็บอกได้เราจะทำให้พี่น้องมีรายได้มากขึ้นอย่างที่บอกค่ะราคาสินค้าเกษตรทุกตัวดีขึ้นและก็ดีขึ้นภายใน6เดือนขอเวลาไม่นานและไม่ต้องไปขายดาวอังคารขายที่ชัยภูมินี่แหละปืนเจ๊กพี่น้องคะวันนี้เราไม่อยากหรอกแจกบัตรคนจนเพื่อใครมาบัตรที่ว่านี้มันจะเป็นบัตรคนรวยค่ะหรือใครอยากจะเอาบัตรคนจนใครอยากจนเบิ้งยกมือค่ะขณะที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเวทีปราศรัยที่ศูนย์การค้าคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ค่ะโดยนายพิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคก็กล่าวตอนนึงนะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่อ้างประชาธิปไตยเพื่อใช้เป็นการต่อสู้ในทางการเมืองและคิดนโยบายที่แก้ปัญหาและปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เอามาเป็นประเด็นการเมืองแล้วก็เป็นพรรคเดียวที่ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันและมีการกำหนดชุดนโยบายที่ชัดเจนแตกต่างจากบางพรรคที่เกทับพรรคการเมืองอื่นค่ะขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนานะคะพลเอกสนธิบุญญารัตน์กลิ่นค่ะบอกว่าขอแนะนำพลเอกประยุทธ์ในฐานะรุ่นพี่นะคะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องมีความหนักแน่นให้มากที่สุดต้องเตรียมตัวเผชิญสถานการณ์ต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมา5ปีพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เจอสิ่งที่หนักๆหากเข้าไปอยู่ในสภาต้องเตรียมรับสิ่งที่หนักกว่านี้จึงอยากฝากบอกพลเอกประยุทธ์ต้องหนักแน่นให้มากขึ้นเนื่องจากการเมืองต้องมีเหตุผลไม่เหมือนทหารสั่งลูกน้องได้หมดบอกขวาก็หันขวาตามคำสั่งได้ค่ะ